่ายกฎหมายของตำรวจเนี่ยยืนยันว่าการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วนะฮะถ้าเกิดตรวจสอบทางกฎหมายหรือต่อสู้ทางคดีอะไรก็ไม่กลัวนะครับในการจะไปหาทีมกฎหมายมาจัดการกันนะครับเพราะว่าแกก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาแจ้งว่าจับได้แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้อง17รายตอนนี้ถูกรวบไปแล้วเปิดข้อกฎหมายนะครับตามรายงานข่าวจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดยุทธการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กวาดบ้านตำรวจปูพรมลง6พื้นที่จังหวัดเป้าหมายซึ่งพบมีความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะครับวันนี้ติดตามกันต่อวงการศรีกากีร้อนฉากันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับบิ๊กโจ้ก็บอกว่าถ้าลูกน้องทำผิดนะครับก็ไม่เอาไว้ดำเนินการกันไปส่วนความพัวพันของทีมลูกน้องทั้งที่เป็นคนธรรมดาเขาเรียกว่าเรือนและตำรวจเนี่ยนะครับก็อยู่ในการตรวจสอบของตำรวจไซเบอร์อยู่แล้วมีเส้นทางเชื่อมโยงทางการเงินจะเป็นยิบย่อยหรือจะเป็นก้อนมหาศาลอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลกันชัดเจนเพียงแต่ว่าไล่จับกันไปแล้วนะครับในช่วงการแต่งตั้งผบตรที่จะเกิดขึ้นไม่เกินวันที่27หรืออย่างช้าก็29กันยายนนี้ก็จะได้เห็นนะครับเพราะว่าเริ่มศักราชใหม่ของงบประมาณ2567นะครับวาระการโยกย้ายก็จะเริ่มต้นสิ้นสุดกันยาไปถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับเท่านั้นนะครับส่วนการตั้งทีมกฎหมายของบิ๊กโจ๊กเนื่องจากมีข้อสงสัยในการออกหมายจับที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปรายงานรายละเอียดในการขอออกหมายจับต่อศาลนะครับศาลก็ออกไปตามพยานหลักฐานนั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจส่งไปนั้นไม่แน่ใจว่าบิ๊กโจ๊กสงสัยในประเด็นใดบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะเปิดข้อกฎหมายให้ดูว่าเหตุใดมันจึงมีข้อพิรุธมากมายที่สังคมยังสงสัยและให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กกันอยู่นะครับในเวลานี้ความคิดใครความคิดมันนะครับใครเชื่อฝั่งไหนใครถือฝั่งไหนเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบดูข้อมูลและก็ดูข่าวกันนะครับเพราะงั้นวันนี้ดูเรื่องตำรวจนั้นก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยว่าจะออกมาหน้าตาและทรงแบบไหนที่จะตั้งกรรมการหรือจะมีสสรก็คงจะเป็นไปแบบนั้นไม่ได้นะครับดูแล้วยากนะครับวันนี้ตำรวจฝ่ายกฎหมายนะครับนำโดยทางผู้บัญชาการฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าการไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับในหมู่บ้านนั้นซึ่งก็จริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กบอกน่าจะรู้ว่าเขาพักอาศัยอยู่ที่นี่แต่ทำไมไม่มีการให้ผู้บัญชาการหรือว่านะครับคนที่นำทีมเนี่ยนะเข้ามาตรวจค้นซึ่งก็บิ๊กโจ๊กก็ถือเป็นรองผบตรนะครับเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่เกือบใหญ่ที่สุดแล้วเพราะงั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าทางฝ่ายกฎหมายของตำรวจเนี่ยยืนยันว่าการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วนะฮะถ้าเกิดตรวจสอบทางกฎหมายหรือต่อสู้ทางคดีอะไรก็ไม่กลัวนะครับในการจะไปหาทีมกฎหมายมาจัดการกันนะครับเพราะว่าแกก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มานะครับแจ้งว่าจับได้นะครับนะแจ้งว่าจับได้ซึ่งก็แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้อง17รายตอนนี้ถูกรวบไปแล้วนะครับในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5หรือบก.น.5นะครับทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับนี่ก็เป็นฝ่ายกฎหมายของตำรวจเขานะฮะออกมาเปิดเผยถึงกรณีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รวม23รายนะครับที่มีตำรวจซึ่งก็มีลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยทางรองผบตร อยู่ด้วยนะครับมี8รายที่จับกุมได้แล้วนะครับรวม17คนเป็นพลเรือน9ข้าราชการ8ยังเหลืออีก6คนครับโดยมาถึงบก.น.5แล้ว16คนส่วนอีก1คนกำลังเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการขยายผลการจับกุมเว็บพนันออนไลน์เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานู่นนะครับโดยขณะนี้จับกุมได้แล้ว3รายนะครับ ในช่วงที่จับของเครือข่ายการพนันตรวจพบกรกฎาคมเนี่ยจับได้3รายจนกระทั่งพอมีการขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยในวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาได้อีก23รายการจับกุมครั้งนี้ฝ่ายสืบสวนได้รายงานไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับส่วนการที่มีการขอหมายค้นนะซึ่งเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นั้นทางพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าได้มีการขอหมายจับก่อนนะครับได้มีการขอหมายจับก่อนจึงขอหมายค้นเพื่อทำการออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน1รายที่บริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งคนที่ถูกออกหมายจับนะครับไปจับเนี่ยนะครับอยู่หน้าบ้านของบิ๊กโจ๊กเลยนะครับแล้วหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กก็พอดีเป็นบ้านที่ถูกหมายค้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนของกลางที่ตรวจยึดอุปกรณ์ออนไลน์เครื่องคอมพิวเตอร์และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำเว็บไซต์โดยพบว่าเงินหมุนเวียนของเว็บไซต์มีมูลค่ารวม260ล้านบาทรวมทั้งหมด12เว็บไซต์ครับที่มีข้อมูลอยู่ตามรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะครับว่าตามที่บก.น.5รับตัวผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์แล้วตอนนี้มี16รายล่าสุดใน 21:15 นของเมื่อวันที่25นะครับ
ได้ส่งฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้แล้ว2รายประกันตัวในชั้นศาลใช้วงเงิน 100,000 บาทอยู่ระหว่างการสอบสวน14รายเป็นชาย10หญิง5โดยจับกุมนะครับโดยจับกุมแล้วอยู่ระหว่างการเดินทาง1แล้วก็ระหว่างการติดตามจับกุมอีก6รายนะครับชาย3หญิง3 6รายนี้ที่ตามตัวอยู่ดูข้อมูลกันหน่อยบิ๊กโจ๊กจะตั้งทีมกฎหมายเล่นงานทีมจับกุมกลับนะครับแต่ว่าไปเปิดกฎหมายดูมาตราไหนที่น่าจะให้ใช้เป็นเครื่องมือของบิ๊กโจ๊กได้นะครับที่ไม่ให้ถูกเล่นงานในลักษณะแบบนี้นะครับเปิดข้อกฎหมายนะครับตามรายงานข่าวจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดยุทธการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กวาดบ้านตำรวจปูพรมลง6พื้นที่จังหวัดเป้าหมายซึ่งพบมีความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะครับจุดที่ไปตรวจค้นพร้อมกับจุดเกิดเหตุที่ได้หมายค้นไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรีสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้11รายนะครับรวมทั้งพลเรือนและตำรวจซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นอกจากนั้นก็ข้อหาใหญ่แล้วครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยเนื่องจากว่าพบเส้นทางการเงินจำนวนหลายล้านถูกโอนเข้าบัญชีของกลุ่มคนที่ถูกจับนะครับนอกจากนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจยังบุกค้นบ้านเป้าหมายอีก1จุดภายในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจซึ่งคาดว่าเป็นของทีมงานบิ๊กโจ๊กนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะครับตามภาพปรากฏคือใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วยซึ่งจากการขยายผลเบื้องต้นพบว่าทีมงานของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับมีชื่อมอม้าและเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยเบื้องต้นเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษยังไม่สามารถตรวจสอบนะครับภายในบ้านพักได้อันนี้แต่ตอนหลังตรวจได้แล้วนะครับเรามาโฟกัสกันที่ข้อกฎหมายกันข้อกฎหมายตามกฎหมายระบุว่ากรณีพบผู้ถูกหมายจับและขัดขวางไม่เข้าจับกุมผู้ขัดขวางเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีความผิดดังนี้นะครับ1ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ตามป.อาญามาตรา138นะครับถ้าเป็นตำรวจขัดขวางการทำงานของชุดจับกุมที่มีหมายจับก็จะผิดมาตรา138 2ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับก็จะผิดป.อาญามาตรา139เรียงลงมาและนอกจากนั้นเป็นผู้ขัดขวางเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้มาตรา157นะครับเพราะงั้นการไปยืนขวางแม่ตำรวจเข้าเนี่ยนะครับจะใช้ข้อกฎหมายใดหรือมีการต่อสู้แบบไหนซึ่งถ้าขัดขวางหมายจับนะครับที่ตำรวจเข้าไปปฏิบัติงานเขาก็ยกข้อกฎหมายมา3ข้อคือมาตรา138 139 157นะครับส่วนบิ๊กโจ๊กจะต่อสู้ด้วยขั้นตอนวิธีการอย่างไรตามที่ได้รับรายงานข่าวมาว่าจะตั้งทีมกฎหมายในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยรอดจากอุบัติเหตุทางการเมืองในวงการสีกากีทางคดีทางการโยกย้ายในวงการสีกากีรอบนี้ก็ถือเป็นรอบที่3นะครับโดนไปแล้ว2หนนะนี่ก็สนิทกับจากทิพย์ใจดินดาแท้ๆยังสุดท้ายมีเรื่องกันแล้วก็วันนี้กลายเป็นคนโกรธกันไปแล้วนะครับมีคดีความต่อกันในอดีตนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580